ต้อนรับเข้าสู่ช่วงรีวิวกันอีกครั้งนะครับสำหรับวันนี้ผมก็มีการ์ดจอจากค่าย Nvidia อีก1ตัวในซีรีส์500นะครับเรียกได้ว่าเป็นตัวสูงสุดในซีรีส์นี้เลยก็ว่าได้นะครับกับ Gigabyte GTX 580นะครับนี่ครับก็เรียกว่าใหญ่โตทีเดียวนะครับสำหรับรายละเอียดจะเป็นอย่างไรบ้างเราไปติดตามชมกันเลยครับGeForce GTX 580จากแบรนด์ Gigabyte ตัวนี้เป็นการ์ดที่ใช้ชิปตัวแรงอย่าง GF110 และเรียกได้ว่าเป็นพี่ใหญ่ของตระกูล Nvidia GeForce อยู่ในขณะนี้สำหรับ GTX 580ที่ทางรายการได้มาตัวนี้ก็เป็นในลักษณะของ Reference Card ที่ทำการตีแบรนด์ Gigabyte ลงไปในส่วนของพัดลมก็เป็นไปตามรูปแบบของ reference card ทั่วไปมาดูในส่วนของ PCB ซึ่งรุ่นนี้ก็มี PCB ที่เป็นสีดำแตกต่างจากการ์ดจอของ Gigabyte ทั่วไปในส่วนของ SLI Hybrid ก็จะมีทั้งหมด2ช่องด้วยกันต่อมานะครับก็เป็นส่วนของพอร์ตการเชื่อมต่อก็มีมาทั้งหมด3พอร์ตได้แก่ Mini HDMI จำนวน1พอร์ตและ DVI อีก2พอร์ตครับและสุดท้ายมาดูกันที่ช่องต่อไฟเลี้ยงกันครับซึ่ง GTX 580ตัวนี้ก็บริโภคไฟพอสมควรเลยทีเดียวโดยมีช่อง8พินจำนวน1พอร์ตและ6พินอีก1พอร์ตครับและนี่ก็คือการ์ดจอตัวแรงจากค่าย Nvidia GeForce GTX 580จาก Gigabyte